โอ้นี่ครับขาดออกมาเลยดูครับดูครับมันเหลืองน่ากินมากครับเขาใส่ขมิ้นเข้าไปเนาะกินมันหอมมากครับดูครับเอาท่านผู้ชมอ้าปากครับจุ๊บนี่และนี่คือวัตถุดิบที่เราจะทำไส้อั่วนะครับนี่แหละครับไปดูเลยครับอันดับแรกนะครับก็จะมีนี่ครับนี่เป็นไส้นะครับไส้หวานที่ดูตะกี้ครับอันนี้เราจะต้องเอามาทำการล่างนะครับเอามาตอนแรกมันจะมีไอเนี้ยตัวพังผืดไขมันของมันเนี้ยเราก็ดึงออกไปนะครับเนาะแล้วก็ล่างน้ำครับใส่กอกเอาปลายไส้ใส่น้ำกอกล่างสะอาดเลยเนาะจกสะอาดเลยครับจนมันมดจนหน้ามันใสเลยนะครับนี่วัดกินข้าวนะครับต่อไปก็จะมีตังในก็จะมีหมูครับหมูก็จะเป็นหมูสามจั่นนะครับหมูสามจั่นเนี่ยเวลาเฮามาย่างใส่หัวแล้วมันจะมาแข็งนะครับเนาะจะมีมันแทรกอยู่มันจะอร่อยนะครับแล้วก็บางท่านอาจจะว่ามันจะมีไขมันนักลำไปเฮาก็ใส่หมูสันคอที่เป็นนี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นจิ้นแดงเข้าไปตัวนะครับแต่มีไขมันแทรกนิดนึงแล้วมันก็จะนุ่มนะครับนี่ผสมกันเลยนะครับทางด้านนี้ก็จะมีพริกนะครับกระตาประมาณ30กว่าเม็ดนะครับแล้วก็มีหอมแดงเนาะมีข่าครับมีหากผักชีครับมีกระเทียมครับมีผิวมะกรูดมีขมิ้นครับมีจักไข่ครับนี่ครับประมาณหมูประมาณโลไปผมใส่ขนาดนี้เลยครับสมุนไพรเยอะๆอันนี้ก็มีใบมะกรูดครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยเป็นผมห้องมาจ้างเนาะเป็นดีไขมันที่เป็นพังผืดดีว่ามันอยู่ติดไส้ไว้นะครับก็เดี๋ยวเขาจะตอนเขาราบหมูเขาซับหมูเขาใส่ลงไปเพื่อความนุ่มครับไส้อั่วเขาจะมาแข็งครับต่อไปนี่ก็เป็นเมล็ดเม็ดผักชีนี่ก็เป็นพริกไทยขาวครับถ้าท่านมีพริกไทยดำจะเด็ดมากครับสูตรนี้พี่วรพรเป็นบอกมานะครับสุดยอดครับแล้วก็เกลือใส่นิดนึงตอนตำพริกโอเคครับตอนนี้เขาก็จะมาตำก่อนเน่าพี่เดี๋ยวจะมาใส่อั่วของเขานะครับนัดแรกจะใส่ของแข็งเข้าไปก่อนเนาะใส่พวกข่ามันนี่มันจะขึ้นเยอะมากครับโอ้โหข่านะครับข่าจักไข่ครับใส่ลงไปครับใส่ไปแต่กบมันน้อยเนาะใส่เกลือไปด้วยนะครับใส่เกลือเข้าไปหน่อยครับเวลาตำพริกมันก็จะทำให้พริกนี้ตำเล็กละเอียดง่ายอ่ะแล้วก็มันจะเหนียวๆด้วยนะมันจะเหนียวจะอร่อยครับถ้าเขาตำกบน้อยครับตำกันเลยครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับในส่วนของพริกไทยครับพริกไทยขาวพริกไทยเม็ดครับลูกผักชีครับนี่เอาเลยตามกันไลค์กดแชร์กันครับฝากกด subscribe ทีมงานแซวนิดนึงครับนี่ครับเขาจะเน้นเครื่องคือมันเยอะๆเลยครับคือมันหอมครับไปครับเดี๋ยวหาพักจีตามไปครับนี่นะโอ้โหไหลหมดละใส่ไปครับหัวกระจุยกระจายนี่ผิวมะกรูดก็มีครับใส่ไปเถอะไหนจะตามนะครับตามทีเดียวไปเลยไปหมดลึ่งเลยครับสุดยอดครับโอเคเดี๋ยวก็ห่อตามจนแรกโอ้โหตกแล้วครับจับมันจนได้ที่นะครับแล้วเอามาผสมกันเนาะเวลาตับแป๊บนึงครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสันคอนะครับสันค
นี่ครับคันคอจะมีมันแสกครับก่อนหั่นแล้วก็ซับนะครับต่อไปครับหมูสามจานหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆเช่นกันครับโอเคใส่ไปเลยก็แล้วกันครับเราจะลาบสุกกันเลยนะครับมันจะทำให้นุ่มนะครับตัวนี้เวลาเขาย่างมันจะนุ่มนะครับครับแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วครับต้องเอาคือมันแหลวลงไปนะครับต้องคือมันละเอียดลงไปครับแล้วเราก็จะเอาพริกผมว่าพริกมันจะเยอะไปหน่อยนี่เยอะมากครับเทียบกับปริมาณหมูผมคิดว่าจะใส่สักครึ่งเดียวพอนะครับนี่สักครึ่งนี่อาจจะได้แล้วครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่รสดีครับนี่ตัวตีนะครับสักประมาณ1ช้อนโต๊ะเอ้ย1ช้อนชาโต๊ะใหญ่ลงไปนะครับไปน้ำปลาครับสักประมาณ1ช้อนชาก่อนครึ่งช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปน้อยๆก่อนเนาะแถมหน่อยต่อไปครับน้ำตาลสักเล็กน้อยครับประมาณ1ช้อนชาเหมือนกันนิดเดียวครับต่อไปครับคลุกเคล้าเอาย้อนออกไปก่อนนะนี่โอ้โหนี่แบบเน้นเครื่องสมุนไพรนะครับให้ช่างเกรียงไกรนะพิสูจน์นะครับอร่อยหรือไม่อร่อยเอาดูหน่อยเอาดูหน่อยดูหน่อยดูลองยาเอาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับนี่ก็ช่างเกรียงไกรครับนี่มาจากกรุงเทพมาจากบางกอกนะมาช่วยผมเรื่องงานสีนะครับสุดยอดครับยังไม่มีแฟนนะครับติดต่อได้นะโอ้ยครับกลิ่นมันหอมมากครับเดี๋ยวเราจะคลุกเข้านะครับสีมันเหลืองจากขมิ้นครับแล้วมันมีกลิ่นหอมของคาจะไข่ครับถ้าภาษาลาวเขาเรียกว่าไงเก่งไงหัวขมิ้นไม่ใช่ไอ้ตะไคร้อะตะไคร้หัวตะไคร้หัวกิ่งไข่หัวกิ่งไข่หมูเสียงไข่ประมาณนั้นนะนี่ครับกลิ่นหอมจริงๆครับยอดดูครับเฮ้ยหอมว่ะเนี่ยเครื่องน่าจะพอนะได้ไหมเฮ้ยคนแก่กินไม่ได้ป่ะใส่อีกเหรอมันจะเผ็ดไปนะอันนี้นิดนึงครับนิดนึงรสแอนสไปซี่ต่อไปครับใบมะกรูดครับใบมะกรูดนะครับหั่นฝอยนะครับใส่ลงไปใส่ไปเยอะครับมันจะหอมครับนี่อีสานเรียกใบขี้หูดใบขี้หูดแล้วก็นี่เหนือเท่ากันนี่นี่เหรอครับนี่คลุกเคล้าครับคลุกเคล้าโอ้โหมันน่ากินมากครับโอ้โหผู้ช่วยไหมนะครับเร็วๆนะครับแข่งกับเวลาครับนี่ครับนวดกับเดี๋ยวให้ดูพวกส้มมันจะเป็นประมาณนี้ครับนี่น่ากินมากสุดยอดครับสวัสดีครับเนื่องจากตะวันครับกล้องลุกล้องเสียนะครับเนื่องจากมือผมเป๊ะนอนไปกดปุ่มเรคคอร์ดมันย่อยลงไปนะครับเลยทำให้มันมาทำงานนะครับคลายไปจบสกรรมครับแต่ก็ดีนะครับหนึ่ง
พราะว่าไอ้ที่ใส่เครื่องปรุงใบตะวันครับมันจืดมันจางมันบ่ถูกใจวัยรุ่นอายุสาวป่าอย่างผมนะครับมันต้องเพิ่มความเผ็ดเข้าไปน้อยครับมาเลยครับความเผ็ดอันนี้ก็อุ้ยๆแมงครับต้องใส่อัวครับสไปซี่ครับเผ็ดร้อนสะใจนะครับแล้วก็จางรสดีครับใส่เข้าไปแถมครับเท่านี้เลยแล้วก็เพื่อนผมบอกมานะครับใส่กะปิเข้าไปโอ้แมงพีขนาดใส่กะปิเข้าไปสักน้อยครับนัวๆเข้าไปตัวมันจะนัวขึ้นครับใส่หัวหอมใส่นี่ปอกันนอกครับนอกหนวดถึงเข้าเลยนะเอากะปิในดีๆเลยครับหนวดมันเมินครับนี่เขาก็ใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปด้วยครับแต่ว่าก็ใส่ไปแล้วประมาณเท่านี้แหละใส่ดีครับเพราะมันหอมครับหมดเลยก่อนหมดเลยครับเพราะมันหอมครับเขาจะเน้นสมุนไพรครับหัวใส่เอ๊ะมาผมขยำเองครับนี่หนวดจนมันเข้ากันนี่ครับโอ้โหหกอีกแล้วไปโน่นครับเหมือนจะมันเข้าเลยนะครับเมื่อมันเลยขยำไปเลย5นาทีเฮ้ย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 สนุกสนานนี่ครับยำคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะครับจนเครื่องทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากรอกใส่ๆนะครับอุ้ยตอนนี้กลิ่นมันหอมมากครับสุดยอดนะเข้าเสิร์ฟกับปี้เข้าไปนี่มันหอมจริงๆครับหอมมันสุดเลยโอเคเอาใส่มาครับทีมงานครับใส่มันเลยนี่นี่ดูวิธีทำครับไม่จิ้มฟันครับเอามือลงมาต่ำๆนั่นครับกระลัดลงไปครับตึ๊ดหูตึ๊ดหูอ่ะปิดรูหน่อยแล้วก็อันนี้ครับใช้กระรวยกระรวยนะครับพูดให้ถูกต้องออกเสียงให้ชัดเจนกระรวยแบบนี้ครับแล้วก็ทำการยัดครับยัดไปครับโอเคเอามือต่ำหน่อยครับมองไม่เห็นอ่ะเหนียวกิ๊กเลยมัดให้ฮะมัดไปมัดตีหยัดเข้าไปในไส้ของเราครับหยัดเข้าไปครับเอาแต่งเป็นเส้นสั้นก็ได้นะครับพอมันจะได้แบบเวลาเขาย่างมันง่ายๆเนาะถ้าเป็นโคตรยาวๆมันก็ต้องใช้แบบการอบแบบตู้อบแบบมืออาชีพซึ่งเราไม่มีครับโอ้โหยัดไปจนเต็มเตียงนี่แหละครับโอ้สุดยอดครับน่ากินมากโอเคตอนนี้ได้ยังหมดยังนี่เขาก็ออกจากกะลวยนะครับออกจากกะลวยแล้วเขาก็กะลัดครับกะลัดครับเส้นพอดีครับเนาะนี่โอ้นี่ครับเส้นแรกก็เขาจะต้องจิ้มครับเดี๋ยวเขาจะต้องจิ้มเดี๋ยวจะจิ้มมือผมหรือเปล่าเดี๋ยวเสียวครับเสียวเดี๋ยวไปใส่จานค่อยจิ้มเอาไม่ยอมมาเออนี่จิ้มอีตัวเวลาย่างนะครับมันจะได้บะแตกครับอย่าใส่แตกเอามือผมครับใส่มาเสียวครับกลัวเข็มครับเพราะมันร้อยกว่าเข็มมากนี่นะแล้วเอาก๋วยไปย่างครับโอเคแล้วก็ยัดจนหมดนะครับแล้วก็แตงอย่างนี้ครับปลาย่างเลยและแล้วครับณตอนนี้เฮาก็ทำการยัดไส้เสร็จเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดทำน่ากินมากครับโอ้โหไส้เต่งๆนะครับเต่งๆเลยนะเดี๋ยวเฮาจะไปทำการย่างครับย่างเอาหม้อครับย่างไส้อั่วโซ่ไอของเฮานะครับโอเคไปเลยครับนี่ต้องถือสองข้างต้องถือสองข้างด้วยเหรอนี่ครับนี่ครับ
ไปสิครับเอาข้างเดียวผมได้ทำไมครับมันจะสดกันอีกก็ได้มั้ยครับได้มันจะสดกันครับอย่างหมดเลยนะสุดยอดน่ากินมากครับเอาต้องไฟอ่อนๆเนาะไฟอ่อนๆเอาขี้เต่าเนี่ยทานอ่อนๆแล้วก็ขี้เต่าปกนะครับอ่อนๆเลยนะครับท่านจะไหม้ครับนี่สุดยอดครับนี่ครับหลังจากเขาทำการย่างไปได้สักครู่นะครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับเหลืองๆนะครับเดี๋ยวเขาจะทำการพลิกกลับครับปิ้นครับโอ้โหนี่เขาต้องทำการครับบ่อยๆครับเดี๋ยวมันจะไหม้ครับมาทำการย่างรอบสองวันนี้เดี๋ยวเนี่ยเย็นนี้แหละรับรองอร่อยแน่โอเคครับต่อไปเราก็จะมันไส้มันจะแห้งๆนะเขาทาน้ำมันลงไปครับให้มันดูสดชื่นหน่อยชุ่มฉ่ำนี่ค่อยๆปาดนวลๆครับปาดนวลพูดหน่อยก่อนพี่นะจะพลิกอ่ะพลิกกลับก่อนนะชุบโอ้ยน้ำแตกนี่ครับย่างควันไฟนี้มันหอมครับโอ้โหครับกลับด้านครับกลับครับนี่ทาน้ำมันลงไปด้วยชุ่มฉ่ำครับมันจะได้ไม่แห้งมันจะได้นุ่มครับสุดยอดเดี๋ยวรอที่ตามชมครับผมและตอนนี้นะครับไส้อั่วของเราย่างจนหอมนะครับจนเซ็ตเรียบร้อยครับน่ากินมากครับสุดยอดดูครับแล้วก็มีไส้ย่างนะครับมีไส้ที่เหลือนะครับตอนนี้ครับมันน่ากินมากครับพี่ให้ดูนะนี่ครับคือสวยไส้อั่วของเขาครับดูความน่ากินของมันครับย่างแบบนี้ครับแล้วก็มีเครื่องเคียงครับผักกับครับมีขิงมีกระทงกระเทียมพริกนะครับโอเคตอนนี้เขาจะมาหั่นครับจะมาหั่นครับนี่ครับสุดยอดหอมมากครับดีๆครับมือบังครับหั่นครับหั่นชิ้นพอคำครับนี่สุดยอดครับนี่ขอสักชิ้นได้ไหมครับ อยากกินมันหอมมากครับตอนนี้นี่แหละชิ้นใหญ่ๆเลยครับสุดยอดเดี๋ยวก็เราจะไปใส่จานนะครับสวยๆแล้วก็เราไปกินกันเลยครับนี่ครับน่ากินมากรู้ครับสุดยอดแล้วตอนนี้ครับสวยไส้อั่วของเกาะเซ็ตเรียบร้อยครับดูความน่ากินของมันครับโอ้โหนี่ครับปิ้งย่างกันมามันหอมนะครับใจใส่แต่โอ้แมงพีครับแล้วเขามันก็มีผักกับด้วยครับนี่สุดยอดอร่อยมากครับโอเคเดี๋ยวเขาจะชิมกันครับเอาเดี๋ยวให้น้องครูกินก่อนน้องครูเอาไปที่ท่านผู้ชมก่อนเร็วสวัสดีครับหอมไหมหอมครับชิ้นใหญ่ไหมเอานะเอาเลยนะ1 2ปังเป็นยังไงครับกรอบมากจ้าครับโอ้โหสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวผมลองกินห้องครับนี่ครับดูครับนี่อร่อยมากครับเอาเขานึ่งก่อนพัวเขานึ่งก่อนร้อนก็ไอ้ภูมันร้อนสุดยอดครับดูครับเหลืองๆเลยครับเขาใส่ขมิ้นเนาะมันหอมมากกินสมุนไพรมันนี่ครับเขาทำไส้อั่วในเขาเน้นสมุนไพรเยอะมันอร่อยครับตายทำเขาเลือกคนรสก่อนเขาใช่ๆสิมันเป็นใช่จริงๆเนี่ยมันอร่อยมันกรอบอ
กิ่งครับเยี่ยมมากไปกันครับบะหมี่ข้าวนึ่งฮ้อนๆฮู้สักเก้าโมงกินได้อร่อยอร่อยฮู้เห็นมั้งครับเร็วทำก่อนมาเร็วเร็วกินหน้าบะหมี่จะเล่นอร่อยมากกินแล้วก็ลูกดิฟเอ๊ะเนี่ยเขาบะเจ้เดี๋ยวครับแมงซีครับเขาเจ้มันนะครับนะมันในไส้แล้วก็มันของหมูสามจั่นนะครับผสมกับหมูสันคอหรือไส้จากนอกก็ได้นะมันนุ่มข้าวย่างมันจะบักแข็งครับเวลาตื่นพอดีลุงแม่งเหรอแม่งเลยสุดยอดเนื้อขิงเข้ากันดีครับเผ็ดร้อนสะใจอ่ะฮูเอาอีกไหมมาอาจจะเผ็ดไปสำหรับเด็กครับแต่ว่าสำหรับวัยรุ่นอายุสาวไปผมเหมาะมาใส่ใส่ที่เหลือก็ได้ที่นะครับสามสี่อันแท้อันแท้เอาป้อมเขาโดนมาแล้วเนี่ยป้อมทีละ200กระเทียมเขาได้ตังไปเป็นน้ำเขาเป็นพักไว้ครับพักไว้ประโยชน์กินไปได้เลยเออไม่ได้แดกกิ่งพริกได้ไหมถามไหมอร่อยมากสำหรับเมนูนี้ก็ผมขอบอกว่าถ้าทำสามแล้วสุดยอดเลยครับโอเคอร่อยมากคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอให้ก่อนครับแล้วเจอกันที่ต่อไปขอจากไปเดี๋ยวผมเพิ่งดูวิวนะครับตรงนี้วิวสวยมากเหมือนปวดกันแค่ทกนะครับดูครับวิวสวยมากเป็นวิวไร้ตุงครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ